สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้ชวนคุยกันเรื่องของสัมผัสที่6ไม่ใช่การไปสัมผัสพบเจอกับสิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับคุณผู้ฟังครับแต่เป็นความสามารถของสิ่งมีชีวิตที่สามารถสัมผัสหรือว่ารับรู้ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เลยเรียกว่า Sixth Sense นั่นเองกลไกของร่างกายสิ่งมีชีวิตมันไปตรวจจับหรือว่าไปพบเจออะไรกันถึงเป็นซิกเซนได้นะครับฟังกันใน Science Tech คุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรครับSixth Sense นี้เป็นการพิสูจน์ได้ตามการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะครับคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึง Sixth Sense เนี่ยเราอาจจะนึกถึงภาพแรกก็คือการมีสัมผัสที่6ไปพูดคุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์โดยตรงนะครับแต่ว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นๆครับที่เขามี Sixth Sense กันมีการทดลองแล้วก็พบเจอนะครับว่าความสามารถของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยมันไปผูกโยงกับสนามแม่เหล็กโลกด้วยครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้คุยกันกับอาจารย์พงศกรสายเพชรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับท่านฟังครับไม่ได้มีสิ่งลี้ลับหรือว่ามองไม่เห็นเนี่ยนะครับ ไม่เชิงครับไม่เชิง นี่เป็นแบบว่าเป็นประสาทสัมผัสเพิ่มเติมกันแล้วกันสามารถรับรู้ได้เพิ่มเติมถึงสนามแม่เหล็กโลกนะคือประสาทสัมผัสเราก็รับรู้พวกเสียงสัมผัสเจ้ากลิ่นใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยในสัตว์หลายๆชนิดมันสามารถรับรู้ถึงสนามแม่เหล็กโลกด้วยว่าเป็นยังไงคือโลกของเราเนี่ยมันก็มีความพิเศษอันนึงเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ทั่วๆไปนะคือโลกของเราก็มีสนามแม่เหล็กคือคล้ายๆว่าในใจกลางของโลกเนี่ยมันก็มีพวกตัวนำไฟฟ้าโลเหล็กร้อนโลหะที่มันเคลื่อนที่อยู่แล้วมันก็ทำหน้าที่เป็นการปั่นไฟไปในตัวทำให้กระแสไฟฟ้าวิ่งอย่างนั้นนะแล้วมันก็สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาคลุมโลกเลยแต่ว่าสนามแม่เหล็กอันนี้มันก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับถ้าเทียบกับแม่เหล็กติดตู้เย็นอย่างเงี้ยที่เราใช้กันเนี่ยสนามแม่เหล็กโลกมันอ่อนกว่าประมาณเป็นร้อยเท่าเลยนะเพราะฉะนั้นเบามากนะเบามากมันไม่ได้ดูดอะไรติดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็มีการสังเกตมาเป็นร้อยปีแล้วเหมือนกันว่าสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเนี่ยมันสามารถเดินทางไกลๆได้มันสามารถแบบว่าอพยพไกลๆใช่ไหมหรือว่าเดินทางเอาไปปล่อยที่อื่นแล้วมันกลับมาได้หลายสิบกิโลหลายร้อยกิโลเมตรเส้นทางเดิมด้วยนะครับอาจารย์ใช่มันน่าสงสัยว่าเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงพวกนั้นคือไอ้ที่เขาสงสัยตอนแรกก็พวกนกทั้งหลายอะนกที่แบบบินกันที่เป็นพันกิโลนะอพยพใช่ไหมแล้วก็อีกอันคือนกพิราบนี่ใช้สื่อสารใช้อะไรด้วยคนก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะมันกลับมาที่เดิมได้ยังไงนอกจากนกแล้วก็มีพวกปลาพวกเต่านะคือสิ่งชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันดูประหลาดอ่านแผนที่เป็นหรือไงใช่ไหมขนาดเราเนี่ยเดินเรือในพื้นที่โอ้โหกว้างมากเราต้องอาศัยเรดาร์นำทางนะครับอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่เขามีนำทางเขาด้วยหรือเปล่ามันเป็นคล้ายๆเป็นฮาร์ดแวร์ในสมองเขาในร่างกายพวกนี้รุ่นแรกๆนี่ก็คือการทดลองแรกๆก็ทดลองกับนกพิราบอะไรเงี้ยนะเขาก็ไปทดสอบว่าเอ๊ะนกพิราบมันบินไกลๆเนี่ยมันจำแผนที่ยังไงจำแบบว่ารูปแบบของภูเขาหรือต้นไม้หรือป่าหรือเปล่าใช้ตาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าใช้อันอื่นการทดลองแรกๆก็คือทำนั่นเลยเอานกพิราบมาแล้วก็เอาคอนแทคเลนส์ที่แบบว่าเลนส์ใส่เข้าไปแล้วทุกอย่างเบลอหมด คือแค่ว่าไปครอบตาเขาไม่บอดทีเดียวแต่ว่ารับรู้แสงได้แต่ภาพเบลอหมดก็บินได้ปกติบินกลับมาที่เดิมได้ใช่ไหมแสดงว่าโอเคเขาไม่ได้ใช้ตาแล้วก็มีการแบบพยายามแบบว่าเอาครอบหูอุดหูเสียงจำเสียงอะไรได้ไหมคือทำการทดลองค่อยๆจำกัดประสาทสัมผัสไปทีละอย่างแล้วมันก็ดูเหมือนว่าบินกลับได้คราวนี้นกพิราบแบบว่าปิดตาเลยหมดเลยก็บินกลับได้ก็เลยก็มีคนมาเสนอว่าหรือว่าเขาใช้สนามแม่เหล็กโลกก็เลยมีการทดลองเอาแม่เหล็กไปติดหลังนกพิราบเลยมันก็รบกวนใช่ไหมก็บินคราวนี้บินผิดบินถูกเลยบินกลับไม่ได้อันนี้ก็เป็นการทดลองคลาสสิกนานและหลายสิบปีแล้วที่บอกว่านกพิราบใช้สนามแม่เหล็กโลกนี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าเราสามารถไปสร้างสนามแม่เหล็กเทียมๆแบบว่าเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันก็จะทำให้นกเลี้ยวผิดเลี้ยวไปตามองศาที่เราต้องการเลยนะก็แสดงว่าเนี่ยโชว์ให้ดูว่ามันเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กแน่นอนต่อมาก็หลังจากทำการทดลองเกี่ยวกับนกพิราบแล้วเขาก็ทดลองกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้หลายๆอย่างมีไก่ก็มีนะแล้วก็มีเต่าพวกอะไรเงี้ยทดลอง
จริงๆมันทดลองเต็มไปหมดเลยพวกหนอนพวกอะไรเขาก็ทดลองกันใหญ่ก็หลายๆชนิดมันรู้สึกรับรู้ได้ถึงสนามแม่เหล็กอ่อนๆของโลกได้การทดลองทำนองเดียวกันนี่แหละคราวนี้คำถามต่อไปคืออ้าวแล้วมันทำงานยังไงมันรับรู้ได้ยังไงใช่กลไกมันคืออะไรใช่ไหมอย่างอันแรกที่เขาเสนอกันเนี่ยไอเดียก็คือหรือว่ามันมีชิ้นเหล็กเล็กๆแบบผงเหล็กเล็กๆอยู่ในข้างในเซลอะไรเงี้ยไอเดียเนี้ยได้รับการสนับสนุนเพราะว่าเราพบแบคทีเรียหลายชนิดเลยที่ว่ามีผงเหล็กเรียงกันอยู่เป็นเส้นเลยในตัวมันแบคทีเรียก็เป็นสิ่งมีชีวิตเซลเดียวใช่ไหมคล้ายๆว่ามีบรรพบุรุษร่วมกับพวกเรานี่แหละก็เลยมีไอเดียว่าแล้วสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่ๆอย่างพวกเราเนี่ยมีหลายๆเซลล์เนี่ยมันมีผงเหล็กเรียงกันอย่างนี้หรือเปล่าเขาเรียกแมกนีไทด์นะแมกนีไทด์เขาเรียกผงเหล็กเล็กๆระดับแบบนาโนอ่ะโอ้เล็กมากเลยแล้วไปส่องกล้องมันจะเล็กๆๆๆเป็นเห็นดำๆนะในแบคทีเรียเนี่ยมันใช้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีสัญญาณอะไรเพิ่มเติมแต่ว่ามันมีประโยชน์ที่ว่าสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยนอกจากมันชี้จากเหนือใต้แล้วเนี่ยมันจะบอกว่ามันมีทิศทางชี้ว่าอันไหนขึ้นอันไหนลงด้วยนะในน้ำอ่ะจริงไหมคือแบบว่ามันเฉียงๆอ่ะคล้ายๆว่าแบคทีเรียพวกนี้มันรู้ว่าทิศทางนี้มันจะน้ำจะตื้นขึ้นเรื่อยๆตอนนี้น้ำจะลึกขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีประโยชน์พวกนั้นนะคนก็ไปนั่งดูเซลอะไรเนี่ยหูคนเป็นร้อยคนทำนู่นทำนี่เป็นหลายสิบปีก็รวบรวมข้อมูลมาได้ทีมชุดใหญ่เลยเออใช่มันยากมันทำรวบรวมไปก็พบว่าในสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดก็มีผงเหล็กอย่างนี้เหมือนกันครับในจงอยปากของนกทั้งหลายเนี่ยก็มีหลายๆชนิดเลยที่ทดลองก็ไก่นกพิราบอะไรเงี้ยมีหมดมีการทดลองกับไก่คือแบบว่ามีเส้นผงเหล็กแถวๆในจงอยปากเนี่ยถ้าเกิดตัดออกไปเนี่ยไก่ก็งงๆเหมือนกันนะคือแบบเบลอๆแต่ว่ามันก็ยังพอจะไม่ได้เสียความสามารถไปโดยตรงแสดงว่ามันน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมจากผงเหล็กพวกนี้ในสมองคนเนี่ยก็มีนะในเซลล์ในสมองคนหลายๆอันก็มีไอ้ผงเหล็กพวกนี้คนก็เลยเออหรือว่าคนเราจะรับรู้สนามแม่เหล็กได้คือสมัยเนี้ยคนสมัยนี้อย่างพวกเราเนี่ยเดินไปเดินมาไม่รู้สึกถึงสนามแม่เหล็กหรอกนะแม้ว่าจะเป็นสนามแม่เหล็กแรงมากๆเลยก็ได้เช่นตามเครื่องมือการแพทย์เครื่อง MRI อย่างเงี้ยMRI นี่มันแรงเป็นหลายหมื่นเท่าของสนามแม่เหล็กโลกได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเดินผ่านเรายังไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมไม่รู้ฉะนั้นเราไม่น่าจะรับรู้ได้แล้วแต่บรรพบุรุษเราไม่แน่สมัยโบราณอาจจะก่อนเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยน่าเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้การรับรู้สนามแม่เหล็กเนี่ยมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเป็นกลไกอันนึงแต่ว่าไอ้กลไกอันนี้มันไม่น่าจะตอบสนองอย่างรวดเร็วมากเช่นนกกำลังบินมันรวดเร็วใช่ไหมมันเปลี่ยนสนามแม่เหล็กมันเปลี่ยนเร็วมากอ่ะเปลี่ยนมันต้องหากลไกอะไรที่แบบว่าสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นอีกก็เมื่อสัก30ปีที่แล้วก็มีคนเสนอว่าโอเคมันมีโปรตีนตัวนึงนะคือจริงร่างกายของเราเนี่ยมันมีโปรตีนเยอะเต็มไปหมดโปรตีนเนี่ยมันเหมือนเครื่องจักรเล็กๆที่ทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยแล้วพอทำงานร่วมกันปุ๊บแล้วก็มีชีวิตขึ้นมาโปรตีนอันนี้เขาเรียกว่าคริปโตโครมเนี่ยจริงๆมันแปลว่าชื่อแปลว่าสีที่ซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันตั้งชื่อในอดีตมันไม่ค่อยเกี่ยวสมัยนี้แล้วแต่ว่าไอ้คริปโตโครมเอาเป็นว่าถ้าเราจะรู้จักมันวันนี้มันเป็นโปรตีนตัวนึงมักจะอยู่ในพืชและสัตว์และในสัตว์เนี่ยมักจะอยู่ในลูกตาของเราในเรติน่าในส่วนจอรับภาพรับแสงปรากฏว่ามันเป็นโปรตีนที่แบบว่าไวต่อแสงสีฟ้านะเพราะฉะนั้นในพืชและในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายรวมถึงเราด้วยเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดวงจรเซอร์คาเดียนอะวงจรระหว่างวันอะที่บอกว่าแสงสีฟ้าทำให้หลับยากอะไรจำได้ไหมไอตัวนี้แหละถ้าเล่นมือถือนี่กว่าจะได้หลับใช่แสงสีฟ้าจะไปกระตุ้นคริปโตโครมเหล่านี้คริปโตโครมมันพอโดนแสงสีฟ้าปุ๊บมันก็เปลี่ยนร่างกุ๊บแล้วก็ปล่อยสัญญาณไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้าไปทำนู่นทำนี่เกิดสัญญาณเคมีเต็มไปหมดแล้วเข้าไปในสมองทำให้เรารู้ว่าอุ๊ยตอนนี้มันยังไม่มืดเนี่ยไม่ต้องนอนแล้วมั้งก็เลยนอนไม่หลับนะไอ้พืชก็ใช้เหมือนกันพืชก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่บอกว่าตอนนี้มีแสงตอนนี้ไม่มีแสงควรจะทำยังไงอย่างเงี้ยปรากฏเขาก็แปลว่าไอ้โปรตีนตัวนี้มันเป็นโปรตีนที่เก่าแก่มากคือใช้ทั้งพืชทั้งสัตว์เลยนะเมื่อ30ปีที่แล้วคนเขาก็มาเสนอว่าไอ้ตัวนี้แหละเพราะว่าเวลามันโดนแสงปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอิเล็กตรอนมันกระเด็นออกมาตุ้งแล้วก็อิเล็กตรอนตัวเนี้ยที่มันออกมาเป็นคู่ๆเนี่ยอันนี้ถ้าจะรู้ละเอียดมันต้องไปเรียนฟิสิกส์แล้วก็เรียนควอนตัมฟิสิกส์อะไรนะแต่ว่าไอเดียมันก็คือพอมันถูกกระตุ้นปุ๊บอิเล็กตรอนตัวเนี้ยมันจะอยู่ในสถานะที่ไวต่อสนามแม่เหล็กเป็นพิเศษคือเพราะว่าสนามแม่เหล็กเปลี่ยนไปนิดนึงเนี่ยมันสามารถทำให้อิเล็กตรอนที่ออกมาเนี่ยสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นแบบนึงหรืออีกแบบนึงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถส่งสัญญาณทำให้มีการส่งสัญญาณไปที่ระบบประสาทอื่นๆได้อย่างรวดเร็วทำให้สามารถรับรู้สนามแม่เหล็กได้อันนี้เขาก็เรียกว่าไอเดียของคริปโตโครมใช้คริปโตโครมแล้วคนก็อาจจะแบบเถียงว่าเอ้ยถ้าเกิดคริปโตโครมมันไวต่อแสงฟ้าอย่างนี้แล้ว
ไอสัตว์พวกนี้ที่มันอยู่ในที่มืดๆมันจะทำงานได้เหรอ ปรากฏว่ามีการทดลองเหมือนกันแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันได้ อยู่ในที่มืดสนิทมันก็ยังได้แสดงว่ามันไม่ต้องถูกกระตุ้นโดยแสงโดยตรง คนก็ไปนั่งคิดดูว่าเอ้ยหรือว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมอีกจริงมันต้องมีกลไกลึกซึ้งอะไรอีกหลายๆแบบที่เราต้องไม่รู้แน่นอนนะแต่ว่ากลไกหลักที่เรารู้มาที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยก็คือกลไกผงแม่เหล็กกับกลไกโปรตีนคริปโตโครมโอเคพอนี้มาถึงงานวิจัยล่าสุดแล้วงานวิจัยล่าสุดอันเนี้ยเขาก็มาโชว์ว่าจริงๆเนี่ยมันมีโมเลกุลที่ทำงานร่วมกับคริปโตโครมนะโมเลกุลเนี่ยเขาเรียกว่า FAD นะครับ FAD มันย่อมาจาก Flavin Adenine Dinucleotide เรียกมันว่า FAD ต่อไปแล้วกันเพราะมันยาวมากยาวมากบางทีอาจจะอ่านว่า FAD ก็ได้ FAD นะไอ้ FAD เนี่ยมันทำงานร่วมกับคริปโตโครมในกระบวนการกลไกคริปโตโครมเนี่ยเรารู้แล้วมันมีโมเลกุลนี้ก็เลยมีนักวิจัยมาสงสัยว่าหรือว่าใช้ FAD อย่างเดียวได้ไหมถ้าเกิดใช้ FAD อย่างเดียวโดยต้องมีกระตุ้นด้วยคริปโตโครมส่วนอื่นๆด้วยแสงอะไรเงี้ยมันได้ไหมทำงานเขาก็ไปนั่งทำการทดลองกันใหญ่เลยก็ทำงานเยอะนะเป็นปีหลายปีอะทดลองกับแมลงหวีนะเพราะแมลงหวีนี่แบบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งเพาะพันธุ์ง่ายนะแล้วก็มีระบบพันธุกรรมอะไรต่างๆที่เราเข้าใจมากเราสามารถไปดัดแปลงอะไรต่างๆได้นึกว่าจะเป็นหนูอีกแล้วครับอาจารย์อ๋อไม่ผมเข้าใจว่าถ้าทำด้วยหนูได้เขาคงทำแต่หนูมันคงแพงนะครับเริ่มต้นแล้วถ้าทำด้วยแมงวีก็แมลงวีกับหนอนเนี่ยโดนประจำหนอนตกลงแต่มันตัวเล็กๆนะการทดลองนี้ก็เลยทดลองกับแมลงวีใช่ไหมเขาก็ไปจัดการพันธุกรรมเลยมีการทำให้แมลงวีบางตัวเนี่ยส่วนคริปโตโครมไม่ทำงานหรือทำงานอีกแบบนึงแต่ส่วน FAD ทำงานปกติแล้วก็มานั่งดูว่าไอ้แมลงวีพวกนี้ซึ่งตอนแรกเรารู้อยู่แล้วว่ามันรับรู้สนามแม่เหล็กได้ก็มาดูว่าพอปิดสวิตช์การทำงานของแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปไอ้ส่วนที่เกี่ยวคริปโตโครมถูกปิดไปอะไรต่างๆเนี่ยเหลือ FAD อย่างเดียวทำงานได้ไหมปรากฏ FAD ทำงานได้เย้ก็เลยได้ตีพิมพ์เลยก็คือไอ้ตัวที่ทำงานได้ชัดเจนว่ามันรับรู้ถึงสนามแม่เหล็กได้ก็คือโมเลกุล FAD นะโมเลกุล FAD เนี่ยมันมีในเซลล์อื่นๆด้วยเซลล์ทั่วๆไปเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายรวมถึงเราด้วยเพราะฉะนั้นสำนักข่าวก็เลยตีพิมพ์เลยว่าอุ๊ยสิ่งมีชีวิตทุกอย่างสามารถรับรู้สนามแม่เหล็กได้จริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นเราต้องบอกว่าเซลล์ทั้งหลายมีโอกาสที่จะรับรู้สนามแม่เหล็กได้ดีกว่าแต่ว่าไอ้สัญญาณต่างๆที่จากระดับเซลล์แล้วมันส่งขึ้นมามันทำให้เกิดพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่น่านะส่วนใหญ่มันคงไม่รู้จักหรอกโดยเฉพาะอย่างพวกเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่รู้สึกเลยถึงสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนไปเพราะไม่งั้นเราเดินไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องรู้สึกอุ้ยตรงท้องนี้มันเป็นห้อง MRI นี่ว่าสัมผัสได้ใช่ไหมสัมผัสได้แต่เราไม่รู้สึกเราเดินเข้าไปก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมมันไม่ระดับเซลล์อาจจะมีโมเลกุลที่อาจจะรับสัญญาณแม่เหล็กได้แต่ว่าระดับสิ่งมีชีวิตทั้งตัวเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เอาสัญญาณเหล่านั้นมาใช้อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการพาดหัวเกินจริงและน่าตื่นเต้นเกินไปหน่อยว่าเฮ้ยเราจะมีสัมผัสที่6หรือเปล่ามันไม่เชิงอย่างนั้นไม่เชิงเอาเป็นว่ามีอะไรล่ะมีโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกันแล้วกันแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจับแม่เหล็กนี้ก็ติดไปทั่วแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ก็ดูเนี่ยชีวิตประจำวันเรารู้สึกไหมล่ะเราไม่รู้สึกถึงแม่เหล็กเลยใช่ไหมเราไม่ใช่แบบเราเดินใกล้ๆตู้เย็นแล้วหัวเราจะวูบเอาไปใกล้ๆตู้เย็นดูดเข้าไปเอ๊ะหรือว่าที่เราชอบไปเปิดกินนี่มันเกี่ยวกันไม่น่านะครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวความรู้สึกของเรานะครับนี่แหละครับก็เป็นกลไกเพิ่มเติมขึ้นมานะที่บอกว่ามันรับสนามแม่เหล็กได้คราวนี้มันมีกลไกอื่นๆอีกไหมจริงๆจะพูดถึงมันก็มีนะแต่อันนี้เป็นกลไกที่เกิดจากการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กแหละคือสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้อันนี้ก็เป็นการค้นพบธรรมชาติของแม่เหล็กและไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กโทรแมกเนติซึมก็ค้นพบมาประมาณ200ปีที่แล้วนะความจริงเราเห็นหลักการนี้รอบๆตัวเราไปหมดเลยไอการผลิตไฟฟ้าทั้งหลายที่เราใช้เนี่ยก็คือการที่เอาแม่เหล็กสนามแม่เหล็กมาเปลี่ยนเร็วๆมันเหนียวนำวุ้บๆทำให้มันเปลี่ยนให้มันสนามเหล็กเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วๆเนี่ยมันทำให้เกิดไฟฟ้าไอ้โรงไฟฟ้าทั้งหลายของเราทำงานอย่างนี้หมดเลยคือไอ้ที่บอกว่าไปปั่นกังหันปั่นอะไรอ่ะถ้าแบบทำให้มันหมุนทำให้แม่เหล็กมันเคลื่อนที่ผ่านใกล้ๆกับขดลวดมันทำให้เกิดไฟฟ้าในขดลวดนั้นนี่คือการเหนี่ยวนำหรืออีกอันนึงที่แบบอยู่ใกล้ตัวที่โต๊ะอาหารของเราก็คือหม้อต้มสุกี้อะไรอย่างเงี้ยหม้อเหนียวนำทั้งหลายเคยเห็นไอ้ที่แบบว่าตัวหม้อมันไม่ร้อนแต่ถ้าเกิดเอาหม้อที่ใส่น้ำไปวางแป๊บหนึ่งน้ำจะเดือด
นะ อันนี้มันก็ทำงานโดยข้างล่างนั้นน่ะมันก็มีขดลวดที่แบบว่าสนามแม่เหล็กเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วมากเป็นหมื่นครั้งต่อวินาทีเลยเตาอินดักชันใช่ไหมครับอาจารย์เตาอินดักชันใช่ครับเตาอินดักชันหรือเตาเหนี่ยวนำนี่แหละครับนะนั่นแหละมันก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมาในหม้อโลหะแล้วพอกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านโลหะมันก็มีความต้านทานใช่ไหมมันก็เกิดความร้อนขึ้นมันก็ใช้ต้นน้ำใช้ทำอาหารอะไรได้อันนี้ก็หลักการเหนี่ยวนำการชาร์จไฟฟ้าไอ้ไวเลสไอ้พวกโทรศัพท์ไปวางโดยไม่ต้องต่อสายนี่ก็เหนี่ยวนำให้เกิดการชาร์จไฟฟ้าได้มันทำให้คือถ้ามีแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเกิดกระแสไฟฟ้าแถวนั้นหลักการนี้เป็นหลักการธรรมชาติที่คนพบมา200ปีแล้วแล้วเราก็ไปพบว่าไอสัตว์หลายชนิดมันก็ใช้ โดยเฉพาะพวกปลา นะปลาฉลามปลากระเบนเนี่ยมันมีคล้ายๆอวัยวะซึ่งมีขนละเอียดที่แบบว่าถ้าเกิดมีสนามแม่เหล็กเปลี่ยนปุ๊บๆเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆมันจะมีกระแสไฟฟ้าขยับในอวัยวะเหล่านี้อวัยวะเหล่านี้ก็ตรวจสอบได้ตรวจจับได้มันก็คงรู้สึกคล้ายๆเราได้ยินเสียงอ่ะก็อาจจะมันคงไม่ใช่ได้ยินแต่ว่าไอ้สัญญาณไฟฟ้านั่นมันเข้าไปในสมองมันก็ใช้รับรู้ได้ว่าตุ๊บมีสนามแม่เหล็กอะไรบางอย่างเปลี่ยนแถวนี้มันก็สามารถเข้าไปหาได้เพราะว่าสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวบางทีมันเกิดจากเหยื่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายขยับตัวไปขยับตัวมาแล้วกระแสไฟฟ้าในร่างกายสร้างสนามแม่เหล็กออกมาเพราะฉะนั้นปลาหลายชนิดใช้อวัยวะที่ตรวจจับอย่างนี้ได้อันนี้มันคนละแบบกับการรับรู้สนามแม่เหล็กโลกนะเพราะว่าสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันค่อนข้างจะคงที่มันต้องเคลื่อนที่ไปหลายๆเมตรหรือหลายๆกิโลเมตรมันถึงจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนอวัยวะเหล่านี้มันไม่สามารถใช้ในการตรวจจับสนามแม่เหล็กที่แบบค่อนข้างคงที่ได้แต่มันใช้ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วๆได้ไอ้หลักการเนี้ยคนก็มาใช้เหมือนกันมาประยุกต์ใช้ในการแพทย์เหมือนกันเนื่องจากจริงๆเราคือมนุษย์ไฟฟ้านะเนี่ย ข้างในของร่างกายของเรามันส่งสัญญาณไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยไฟฟ้าสถิตนี่ก็เกี่ยวไหมครับอาจารย์ไฟฟ้าสถิตนี่คือมันอยู่ที่ผิวครับมันไม่ค่อยได้ใช้ในร่างกายแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงสัญญาณไฟฟ้าที่แบบทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยสัญญาณไฟฟ้าพวกนี้จะวิ่งไปวิ่งมามันจะไม่ค่อยสถิตเท่าไหร่อันนี้มันจะแบบวิ่งไปตามเส้นประสาทอะไรต่างๆผมพูดอยู่เนี่ยผมก็สัญญาณไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยนะวิ่งจากสมองไปที่ปอดให้มันปั๊มอากาศออกมาแล้วก็มีบางส่วนไปที่กล่องเสียงเนี่ยกล่องเสียงไม่ค่อยขยับให้กล้ามเนื้อกล่องเสียงยืดหดๆที่ยืดหดให้ตึงหย่อนต่างๆกันพอลมวิ่งผ่านมันก็สั่นเป็นเสียงเนี่ยเราพูดคุยกันเนี่ยส่งสัญญาณไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยนะเป็นล้านๆสัญญาณตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ไฟฟ้าคนเขาก็เลยสังเกตว่าเออถ้าเกิดเรามีสัญญาณไฟฟ้าเต็มไปหมดในร่างกายของเราหรือในหัวของเราเนี่ยถ้าเกิดเอาสนามแม่เหล็กมาเปลี่ยนเร็วๆใกล้ๆก็อาจจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าวิ่งในตัวเราได้นั้นมาทดลองกันดีกว่าคนก็มาทดลองกับคนเลยนะครับเขาทดลองกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆก่อนนะในที่สุดทดลองพอสักพักหนึ่งค่อนข้างชัวร์ว่าโอเคมันไม่อันตรายมากอย่างเงี้ยก็มีไอเดียว่ามาทดลองกับคนใช่ไหมก็มีการแบบว่าส่งสัญญาณสนามแม่เหล็กให้เข้าไปในกะโหลกของเราเลยนะอันนี้มันคล้ายๆเป็นเหมือนปืนอันนึงแต่ว่าปืนอ้วนมันมีที่จับนะแล้วก็มาไอ้ตัวอ้วนเนี่ยมาแปะที่หัวเราแล้วก็กดปุ่มเหนี่ยวไกปุ๊บมันก็จะปล่อยสนามแม่เหล็กเข้าไปในหัวเราเป็นคลื่นแบบต่างๆกันไอ้สนามแม่เหล็กที่เข้าไปในหัวเราเนี่ยที่มันเป็นคลื่นต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดเหนี่ยวนำ induction คือเหนี่ยวนำให้มีกระแสไฟฟ้าวิ่งในสมองของเรารูปแบบของคลื่นที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้กระแสไฟฟ้าแบบต่างๆวิ่งในจุดต่างๆขึ้นกับว่าเราเอาไอ้เครื่องตัวนี้ไปจ่อตรงไหนของกะโหลกของเราก็ทดลองหลายแบบบางทีคนเขาก็รู้สึกแบบมึนๆบางทีคนก็รู้สึกง่วงบางทีคนก็รู้สึกคลายเครียดบางทีคนรู้สึกถึงมีความสุขมากนะเหมือนแบบบางคนเขาพูดถึงนิพพานด้วยซ้ำรู้สึกร่างลอยอะไรเงี้ยนะก็คือแบบคล้ายๆไปดัดแปลงกระแสไฟฟ้าในสมองเราโดยการใช้คลื่นแม่เหล็กที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิงเข้าไปอันนี้ก็อีกแบบนึงอันนี้เราไม่ต้องมีอวัยวะพิเศษเลยนะอันนี้แค่บอกว่าถ้าเกิดมีสนามแม่เหล็กเปลี่ยนเร็วๆปุ๊บมันจะทำให้เกิดมีกระแสไฟฟ้าในร่างกายของเราซึ่งกระแสไฟฟ้าเหล่านี้เราใช้อยู่แล้วในสมองเราใช้เป็นสัญญาณไฟฟ้าทั้งนั้นเลยมันก็สามารถรับรู้ได้แบบนั้นแต่นี่ก็แบบว่าเป็นอีกเรื่องนึงไม่ได้ใช้อวัยวะพิเศษหรือโมเลกุลพิเศษมารับรู้นี่เราใช้ไฟฟ้าทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้นนะที่เราใช้ตลอดเวลาครับยินนึกถึงการใช้การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบนี้ครับเกี่ยวกับกลไกนี้ไหมครับอาจารย์
อันนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบนึงที่เราใช้อยู่แล้วครับคือหัวใจของเราเนี่ยมันก็เต้นมันจะมีเซลล์บางตัวที่แบบว่าปล่อยสัญญาณไฟฟ้าแล้วบอกให้เซลล์อื่นๆส่งสัญญาณต่อๆกันไปแล้วก็ทำงานพร้อมๆกันมีการบีบตัวพร้อมๆกันให้หัวใจบีบบีบไอ้คลื่นไฟฟ้าเหล่านี้มันก็เป็นจังหวะส่งมาส่งมาแล้วพอเราเอาสายไฟไปแปะแปะแปะตามร่างกายเราก็สามารถวัดพวกนี้ได้เราสามารถดูได้ว่าการทำงานมันปกติอย่างที่ควรจะเป็นหรือเปล่าอันนั้นร่างกายของเรามันเต็มด้วยสัญญาณไฟฟ้าครับจริงๆอย่างที่ผมพูดเวลาผมพูดว่าเราเป็นมนุษย์ไฟฟ้าเนี่ยมันฟังดูตลกแต่จริงๆแล้วมันจริงอย่างมากเลย คือถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ให้มีสัญญาณไฟฟ้าวิ่งในตัวเราปุ๊บเนี่ยเราน่าจะตายในไม่กี่วินาที ปุ๊บไปเลย หยุดปุ๊บสมองมันหยุดทำงานหยุดหายใจหยุดทุกอย่างเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นในทางทฤษฎีเนี่ยถ้าเกิดสนามแม่เหล็กมันเปลี่ยนอย่างเร็วๆวุ้บๆเร็วมากๆเร็วแล้วเยอะๆมากๆไม่อาจจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าวิ่งในสมองทำให้เราสลบทำอะไรให้ได้กันให้ถึงตายกว่าผมไม่รู้อาจจะรบกวนสัญญาณหัวใจได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อาจจะน้อยเกินไปนะแต่ว่าในทางซิสเต็มก็อาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นได้เหมือนกันผมว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนวิจัยอยู่อาจจะมีคนทดลองทำอยู่แล้วก็ได้ตอนนี้แต่ว่าอาจจะทำแล้วมันอันตรายหรือเงียบๆไม่เอาดีกว่าเป็นอย่างกล่าวโดยสรุปก็คือไอ้สัมผัสที่6ที่พาดหัวกันเนี่ยเรียกว่าพาดหัวเกินจริงไปหน่อยก็แล้วกันนะจริงๆแล้วงานวิจัยที่ค้นพบนี่ก็คือแค่ว่าเป็นกลไกเพิ่มเติมว่าสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดรับรู้สนามแม่เหล็กโลกได้อย่างไรสนามแม่เหล็กโลกหรือสนามแม่เหล็กที่ค่อนข้างจะคงที่ไม่เปลี่ยนเร็วมากเกินไปนี่ได้อย่างไรครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแค่2ไอเดียหลักๆคือไอเดียผงเหล็กแมกนีไทต์กับไอเดียที่2ก็คือไอเดียโมเลกุลคริปโตโครมซึ่งอยู่ในตาของเราแล้วก็อยู่ในพืชด้วยซ้ำแล้วไอเดียที่เพิ่งพบเนี่ยก็คือจริงๆนอกจาก2ไอเดียนั้นแล้วเราใช้โมเลกุล FAD ซึ่งเป็นโมเลกุลซึ่งจริงๆมันทำงานร่วมกับคริปโตโครมถ้าเกิดทำงานร่วมกันมันจะเก่งขึ้นมันจะรับรู้ได้มากขึ้นแต่ว่าใช้ FAD อย่างเดียวก็รับรู้สนามแม่เหล็กได้เหมือนกันครับเนื่องจาก FAD เนี่ยมีในเซลล์ส่วนใหญ่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในเซลล์มันจะมีไอสารเคมีตัวนี้ก็เลยคาดว่าเซลล์ทั้งหลายมันก็อาจจะตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กได้แต่ว่าจะพูดถึงพฤติกรรมของสัตว์ทั้งตัวเนี่ยคือเซลล์มาประกอบกันเป็นสัตว์ทั้งตัวเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งตัวอย่างพวกเราเนี่ยสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่น่าจะใช้ด้วยซ้ำอาจจะไม่ได้ใช้อ่ะคือมันไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้ใช้แต่สิ่งมีชีวิตที่รับรู้สนามแม่เหล็กแล้วมีประโยชน์ได้ใช้มันก็ใช้จริงๆนะใช้ในการเดินทางไกลๆใช้เป็นแผนที่ของมันตัวอย่างที่ชัดเจนก็พวกนกทั้งหลายเต่าทั้งหลายนะครับโดยสรุปก็เป็นประมาณนี้ครับครับเป็นอีกความมหัศจรรย์ของร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีอะไรซ่อนอยู่โดยที่เราก็เพิ่งมาหาคำตอบได้ไม่นานนี้เองนะครับและไขปริศนาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆที่เราสงสัยด้วยนะครับอย่างเช่นนกทำไมมันบินอพยพไปมาด้วยเส้นทางเดิมแล้วก็เป็นลูปมันแบบเป็นระเบียบเลยนะครับปรากฏว่ามันมีกลไกของร่างกายมาช่วยด้วยแต่ว่ามนุษย์เราไม่มีนะครับอย่าเอาไปใช้เอาแม่เหล็กมาดูดที่หัวนี่ไม่ได้นะอาจารย์ความยิ่งดูดแล้วไม่น่ารู้สึกอะไรนะแต่ว่ามันผมไม่รู้สึกอะไรถ้าเกิดใครบางคนคิดว่ารู้สึกได้ก็ต้องทดลองคือแบบว่าให้คนอื่นมาทดลองอ่ะคืออย่าทดลองเองทดลองเองเดี๋ยวเราคิดไปเองไงใช่มั้ยให้อีกคนนึงเอากล่องนึงกล่องนึงมีแม่เหล็กกล่องนึงไม่มีแม่เหล็กแล้วมาดูรู้สึกมั้ยอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดทดลองแบบนั้นน่ะมันไม่น่าเจอหรอกทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วยหลักการแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับอาจารย์เผลออย่าไปทำอะไรแผลงๆแล้วกันนะครับอันตรายเหมือนกันนะครับสวัสดีขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcastนะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ